โอเคนะสวัสดีเพื่อนทนด้วยนะครับปะลุยกันต่อครับผมหลังจากที่คนที่เรารู้จักนะครับตายหาไปแล้วครับผมนี่พ่อหนุ่มชุดคาวบอยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนนะตอนนี้เราก็จะช่วยแอสฟรีแล้วครับจริงก็ไม่อยากช่วยเลยนะเพราะว่าเป็นภาระมากเลยเดี๋ยวเก็บของก่อนให้กระสุนและเฟิร์นเยอะครับโอเคหมดแล้วเราต้องใช้แลฟอนนะสนายมาแล้วจ้านี่ยิงอ่ะยิงไอ้ตัวนี้นะไม่ใช่ยิงผู้หญิงนะยิงเนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยแป๊บนึงเอ้า1 2สามเรียบร้อยช่วยไม่พอก็ต้องคุ้มกันอีกนะครับช็อตไปไงบ้างเอสลีมาตาลูหายังวะโอ้ยใครยิงกูวะสตีได้กุญแจแล้วฉันได้กุญแจแล้วนะลีออนอันนี้เราก็ต้องควบคุมตัวแอสเซอรี่แหละแอสเซอรี่ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาทางออกอ่ะเนี่ยเห็นปะได้คุมละเซฟก่อนยากไหมมันก็ยากนะเพราะแอสเซอรี่มันก็ไม่มีอาวุธอะคือแบบว่าตัวป่าจะเก็บของไว้ป่ะบูกับซอมบี้สวัสดีจ้าอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้การโยนไฟแทนครับแน่
ายแล้วเดี๋ยวเราล่อตัวนี้ก่อนซอมบี้มาเร็วมาตาโลมาตาโลมาตาโลเหรอตายก็เอาอีกดอกหนึ่งตายยังเอาตายห้าอันนี้เป็นที่มุดใช่ไหมไม่มีอะไรของไหมเก็บของไปให้ลีออนก่อนอันนี้เราต้องเอาของมาใส่นะครับไปเอาไฟชามจากไหนวะนี่ผมก็ลืมละมั่วๆไปก่อนครับเปิดอันนู้นอันนี้ปิดเก็บของอันนี้นะครับนี่ไงStore Table เฮ้ยสังกิจกรรมมาคืออะไรอ๋อเสร็จแล้วก็ไปเปิดสีแดงนี่สีนี้โอเคตัวนี้ก็ปิดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเดินไปตรงนู้นละเรามาทางนี้แทนครับตึ๊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 บเรียบร้อยเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้อันนี้ต้องระวังเลยครับสยองละเสียงสยองจะมีหุ่นที่เขาเรียกอะไรรอทำให้เราตกใจนะครับขาออกมั้งขาเข้าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยไอ้พวกคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับปุ๊บใช่ป่ะวะปุ๊บก็เลื่อนจำได้อยู่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาอันที่เราเก็บมามาใส่นะมันก็จะสมบูรณ์นี่แค่นี้เสร็จแล้วก็เข้าไปนะครับไปเอาอะไรสักอย่างนี่แหละได้ดูของก่อนมีไหมมีไหมเอาอุ้ยสมบัติเดินกันสำรวจนี่ไงของเนี่ยแหละซาลาซาแฟมิลี่อู้มีสมบัติอีกด้วยเนี่ยแหละขาออกนี่แหละจะลำบากครับมาละได้ยินเสียงไหมเดินก้องแกล้งอยู่นะจ๊ะเอ๋
าทางนี้ทางนี้ไปละกูไปละวิ่งอย่างเดียวครับอย่าไปสู้ครับเพราะว่าไม่มีอาวุธตัวนี้ก็จะลงมาฮึบโอ้หลบทันเว้ยเร็ว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 มาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แหละก็ยืนเลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็มาใส่นะครับใส่เสร็จแล้วก็หมุนแค่นี้เองเรียบร้อยเอาเงินโอเคแค่นี้ก็ผ่านแล้วเจอลีออนแล้วใช่ไหมลีออนจ้ามาแล้วจ้าจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจบด่านแล้วคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดี